ไหนไหนลองท่องลองพูดให้ฟังได้ไหมเมื่อกี้พี่ว่าไงนะใครก็ได้ขออาสาสมัครที่เราคุยกันเมื่อกี้กันนะถ้าไม่อาสาสมัครจะจิ้มพี่จำเป็นนะพี่จำเป็นสักคนสักคนสุ่มนะฮะสุ่มห้ามบอกว่าห้ามบอกว่าไม่เสียขอน้องไข่มุกแล้วกันขอน้องไข่มุกแล้วกันเนี่ยจะตอบว่าอะไรครับยังไงนะให้บอกครับ x เท่ากับ1 y จะเท่ากับ intercept ค่ะเฮ้ได้ยินไหมคะได้ยินแต่ว่ามันยังแปลกๆอยู่เอ้ย x เท่ากับ0ตกใจนะอ่าฮะ x เท่ากับเอาใหม่นะทีนี้ในที่เราจะสอบของเราเนี่ยก็จะเป็น b1 กับ b2 นั่นแหละเดี๋ยวเราเจาะตรงเลยนะแล้ว b1 กับ b2 อ่ะขออีกรอบเริ่มหายไปแล้วอ่ะเอาใหม่อ่ะไข่มุก x เท่ากับ0 y จะเท่ากับ intersect อ่ะบอกเลยว่าเป็นตัวอะไรเลย b อะไรx เท่ากับ0 y จะเท่ากับตัวอะไรเลยครับ b อะไรเลยมี1หรือ b 2หรือ b 0อะไรเงี้ย intercept คือตัว b ไหนครับเสียงพี่หายเอ๋ฮัลโหล1 2 3 1 2 3เสียงพี่หายแล้วค่ะโอเคโอเคให้หนูบอกว่าอะไรนะคะให้บอกเป็นตัวอักษรเลย intercept คือตัวอะไรตัวอะไรเลย intercept ก็คือ0ไม่ใช่ b อะไรบางอย่าง x จะ x เท่ากับ0 y จะเท่ากับอะไรครับb อะไร b 0 b 1หรือ b 2 intercept คือตัว b อะไร b 1อ่ะใช่ใช่ครับใหม่นะ x เท่ากับ0 y จะเท่ากับ intercept ก็คือ b 1เนาะโอเคได้ครับอีกอันนึงครับอันนี้ถ้า x เพิ่ม1 y จะเท่ากับ slope ไม่ใช่เท่ากับต้องบอกว่า y จะเพิ่มเท่ากับ slope เพิ่มเท่ากับ slope ในที่นี้ก็คือตัว b b 2 b 2โอเคนะครับนี่คือเยี่ยมเลยนะก็ต้องไปท่องมานั่นแหละเก่งมากครับเก่งมากเย่เย่เย่ทุกคนนะก็จะบอกว่านี่คือความยากของเศรษฐมิติเหมือนกันเนาะคือต้องรู้ลึกมันมีไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าต้องอธิบายได้จริงๆนะ